ครับขอต้อนรับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะฮะเบรกนี้ก็เหลือเวลาสักประมาณ10นาทีนะฮะก็ตอบคำถามมาต่อนะฮะก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับช็อคอัพดีๆเหนือกับความว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันต่อนะฮะเหลือเวลาสักประมาณ10นาทีได้แล้วก็ยังเปิดสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเราก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับครับผมเบอร์025309496-98นะฮะ SMS ก็4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับผม T-Mac 530น่าใช้ไหมครับถามได้มีตังค์จัดเลยน่าสิไม่น่าผมยังอยากจะจัดเลยแต่มันไม่มีตังค์นี่แหละมันน่าโดนที่สุดเลยในบรรดาบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยใช่มันมากแรงในเรื่องของน้ำมันก็กินตามตัวเขาแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาก็แรงนะราคาก็ตอนนี้ก็ลงมาเยอะแล้วนะพี่อย่างตอนแรกมัน 500,000 กว่าตอนนี้ก็ 400,000 ปลายก็ยังแรงอยู่อ่ะสำหรับผมพอราคานี้ว่าคน2จิต2ใจไงพอลงมาจะบิ๊กสกูตเตอร์หรือจะไปหาบิ๊กไบค์เลยบิ๊กไบค์เลยดีเพราะราคามันแค่เท่าบิ๊กไบค์แล้วใช่บีออสแล้วพี่บีออสคันนึงอ่ะใช่รถชนคันนึงแล้วแต่ผมก็เห็นหลายคนนะที่เขาไปเล่นแบบเป็นพวกบิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์มาแล้วอยากสบายแล้วคราวนี้ขายหมดเลยแล้วก็มาซื้อฮะทีแม็กก็แล้วแต่คนชอบเพราะรถมันขี่สบายจริงๆ107 108วิ่งได้นะเดิมๆมัน108เนี่ยมันรถสแตนดาร์ดตัวเก่าที่ยังไม่530 500มันก็หมดไมล์108ไปได้อีกอ่ะแล้วโมเขานิดหน่อยเปลี่ยนชุดลูกไอ้ชามไอ้ชามเม็ดหน่อยแล้วขึ้นนิ่มๆเลยเพิ่มขี่ตัว500อ่ะก่อนนี้รถยามาฮ่ามาให้ใช้อยู่ขี่ซ้อน2นะมีเพื่อนซ้อนด้วยนะไปเลยยาวๆดูใหม่ทีตกใจโอ้ย108ใช่แล้วมันนิ่งไงนิ่งมันไม่รู้สึกอะไรเลยมีชงมีชิลนั่งตัวตรงๆเนี่ยขี่สบายตัวใหม่530ไอ้รถ530มันต้องแรงกว่าอุ๊ยสวยมากเห็นแล้วมันแล้วนะแต่งงามๆแฟชั่นลงไฟลิ่งมันสวยมากใช่ครับเห็นแล้วก็อยากนะแล้วขี่สบายนั่งสบายเบาะใหญ่คนซ้อนก็นั่งสบายใช่นะฮะที่ใหญ่สุดเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ใหญ่สุดเป็น BM ใช่ไหม BM ครับ CC เยอะสุด650แต่ถามว่าวิ่งสู้ได้ไหมผมว่า530แรงกว่าไม่รู้ว่ามาเทียบกันแล้วเป็นไงแต่ราคาน่าจะโดดไปโดดแน่นอนครับเพราะว่าค่ายใบพัดมันราคาเขาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่เขาจะค่อนข้างสูงเยอรมันครับลูกปืนแกนล้อหน้าหลังควรหล่อลื่นไหมเขาใช้จระบีครับ uh-huh. แต่ถ้าเราจะตีเขาออกตีเขาเข้าเนี่ย ผมบ้าว่าลูกปืนเราเป็นจะพังใช่เต็มที่เราดูแลตอนเวลาเราขับรถลุยฝนลุยอะไรอย่างเงี้ย ก็เอาน้ำฉีดแล้วก็ผ้าลูดทิ้งไปแค่นั้น พอละไม่ต้องไปทำอะไรเขามากแต่ลูกปืนล้อหรือลูกปืนอะไรพวกเนี้ยครับผมเราหวังดีกับเขาโดยการหยอดน้ำมันเนี่ยให้ผลร้ายนะครับครับผมเพราะว่าลูกปืนล้อก็คืออยู่ของล้อได้ดินได้ทรายและอีกอย่างหนึ่งน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยเข้าไปแล้วลูกปืนเนี่ยจะเป็นความร้อนน้ำมันจะทำให้เกิดความร้อนต้องบอกว่าในตลับลูกปืนเนี่ยเขาจะจริงแล้วอ่ะมันมีจระบีที่มาจากโรงงานอยู่ถ้าเกิดมันจะมีแผ่นปิดอยู่แต่ถ้าเกิดเราจะกลัวมันเสียไวอัดไว้ก่อนแต่เราไปเอาไอ้แซดหรือไอ้ตัวปิดฝาลูกปืนเนี่ยเอาออกไม่ต้องเอาออกอัดจระบีไว้แล้วค่อยอัดเข้าไปในดุมล้อเราครับผมเพื่ออายุการใช้งานจระบีอะไรก็สู้จระบีที่มาจากโรงงานไม่ได้นะใช่จระบีโรงงานดีนะของที่ติดมาจากโรงงานดีอยู่แล้วในเรื่องของปืนเนี่ยครับผมอย่าไปรู้ดีเอาโซเน็กไปฉีดน้ำมันไปหยอดไปล้างจระบีออกหมดอ่ะใช่ครับพังเร็วกว่าเดิมอีกถ้าถามผมว่าไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาแหละจริงแล้วมีคราบมีอะไรก็เช็ดออกวิธีดูล้างรถปุ๊บดูแลง่ายๆล้อลอยแล้วก็ปั่นล้อหน่อยนึงใช่เหมือนมันสะบัดน้ำออกไปไม่ทิ้งไว้ให้น้ำขังอยู่ใช่หรือไม่เกิดสนิมโบเวอร์หรือมีปืนลมลมเป่าใช่แค่นั้นเองล้างเสร็จก็เป่าแค่นั้นเองอันนี้มันถ้าในรูปนี่คือมันถอดออกมาแล้วถอดเข้าถอดออกอย่างพี่เอกบอกครับตัดลูกปืนพังไวใช่แล้วไม่ใช่ไปต่อเข้าต่อออกถอดไม่เป็นนี่พาเบ้ามันเสียไปเลยนะพี่ที่แน่ๆลูกปืนเราตอกออกเบ้าก็เสียแน่ๆใช่ไอ้ลูกปืนตอนเราตอกเราต้องตอกที่แกนตัวตลับอ่ะตลับตัวลูกปืนก็ริมบานมันเองถูกต้องเพราะจริงๆถ้าเป็นศูนย์เนี่ยเขาจะมีตัวที่ดูดถอดตัวดูดออกบ้านเราร้อยทั้งร้อยใช้ลูกบล็อกใช้ตีนี่แหละตีจากด้ามบล็อกตอกกันปุ้งเป้งปุ้งเป้งตอกตอกดีกว่ามันจะออกฮะตอกซ้ายขวาวนๆไปเรื่อยกว่าจะออกเพราะนั้นไม่ต้องไปถอดแค่ดูแลมันถ้ามันรู้สึกว่ามันเริ่มมีปัญหาก็เปลี่ยนใหม่ไม่ได้แพงอะไรถ้าเกิดมันไม่แพงมากดังลูกนึง 3-400 ไม่ได้แพงเทียบเบอร์ได้เยอะใช่ของผมครับเยอะแยะลูกปืนเนี่ยขอแค่ว่าคุณเปิดออกมาแล้วเห็นเบอร์วิ่งไปของผมซื้อมาแล้วก็อุปกรณ์พร้อมก็รอแล้วก็เอาออกได้เลยหรือถ้าไม่จะเอาง่ายๆก็เข้าศูนย์เบอร์ศูนย์ก็ง่ายสุด
ครับนะฮะนูโว MX ครับตอนนี้กินน้ำมันมากถังหนึ่งวิ่งไม่ถึง100โลก่อนหน้านี้ถึง100โลขอคำแนะนำหน่อยครับเดิมทีวิ่งไป100โลคราวนี้ไม่ถึงแล้วถ้า MX เนี่ยอย่างที่บอกครับขบูเขาชอบมีปัญหาหรือหลับในกรณีเนี้ยสงสัยขบูเขาไม่แบบผมไม่รู้จะพูดภาษาอะไรดีนะสับผมมาก็คือบิดแล้วรถมันต้องพาร์ตออกฮึด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 แต่เนี้ยบิดแล้วมันบุยเอางี้สังเกตอาการก่อนว่าขี่ค้างตอนที่ขี่นะอาการมันแตกต่างจากเดิมไหมจากเมื่อก่อนไหมตอนที่วิ่งได้ร้อยโลอ่ะแต่เมื่อก่อนเคยบิดแล้วติดมือบิดแล้วไปเลยแต่ตอนนี้มันนวงนวงนวงอืดขึ้นไหมอาจจะมีปัญหาที่ขบูที่พี่เอกครับผมประมาณนี้ประมาณนี้พอขบูมีปัญหาก็คือน้ำมันมันก็ก็เหมือนเราเติมเยอะแต่ขบูเนี่ยมันก็ยังปุ๊บน้ำมันก็หนาขึ้นมาเรื่อยๆทิ้งหมดน้ำมันเผาไหม้หมดก็คือเลยกินน้ำมันก็เลยกินน้ำมันบางทีมันมีคายด้วยพี่ไม่ได้ดูดข้าวมันคายพ่นออกด้วยนะฮะก็ลองดูครับอย่างที่ว่าประมาณนี้ครับผมถ้ามันหลับไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยไม่ต้องไปซ่อมหรอกไม่ต้องไปปลุกมันซ่อมมันก็50-50อีกอ่ะนะฮะปลายปีนี้ CB500Xตัวใหม่จะเปิดตัวเปล่าครับเฮ้ยมันใหม่ไปแล้วนี่CB ก็เพิ่งจะเปิดมาเพิ่งเปลี่ยนเป็นไฟ LED ท้าย LED ไม่นานนี่เองใช่ครับเพิ่งมาต้นปีนี่เองน่าจะยังนะยังเต็มที่สีผมก็ยังไม่ออกถ้า X นะเพราะ X เนี่ยอย่าลืมนะตอนนี้ที่โปรโมชั่นของ500เนี่ยครับผม500 CBR 500กับ CB 500F อ่าฮะ2ตัวนี้มีโปรแต่ X ไม่มีโปรเอ็กตัวขายดีใช่เขาขายดีอยู่ขายเรื่อยๆอยู่เนี่ยตัวเนี้ยยังผมว่ายังเต็มที่เลยผมว่าน่าจะเปลี่ยนสีชุดสีใหม่หลายท่านลงลายใหม่ใช่รถเขายังขายได้รถเปิดตัวมันไม่นานเขายังไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกครับอาจจะทำแบบว่าให้เป็นลิมิเต็ดของปีนี้ไอปีหน้าว่าก็คือเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่นิดๆหน่อยใช่นะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนตัวเลยอาจจะไม่ยังครับผมถ้าเปลี่ยนตัวผมว่าตัว300 2สูบ4สูบอะไรของเขาอะไรเข้ามาแล้วก่อนใช่ครับผม PCX 2016แนะนำโชคหลังใช้ซ้อน3เป็นบางวันไวเลสครับจบราคาแพงแท้แต่ชัวราคาเท่าไหร่ก็มันมีประมาณ 3,800 ครับใช่มีแรงแต่ 3,000 กว่าบาทมีซับแท้งเลยนะมีซับแท้งแต่ปรับได้ตัวท็อปปรับได้ดีพี่ปรับได้ปรับรีบาร์ไม่มีปรับรีบาร์ไม่มีจับรถเล็กจะไม่มีใช่ปรับก็คือปรับแกนสปริงปรับถ้าสมมติวันไหนคุณเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอันนี้ก็คือแต่ตัวนี้จะไม่มีซับแท้งนะครับตัวนี้ไม่มีซับแท้งแต่ไอตัวแกนสปริงเนี่ยปรับได้แต่ว่าแค่ตัวเดียวไม่ต้องปรับทุกครั้งที่ซ้อนพี่ใช่สมมติแล้วเราซ้อนหนักประจำเป็นบางครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับค่าเผื่อไปเลยสักสามเกลียวก็บีบขึ้นไปให้สปริงให้สปริงมันแข็งบีบขึ้นไปก็แข็งขึ้นนั่นเองปรับแข็งอ่อนสปริงอ่ะปรับค่าเคสปริงตรงเนี้ยใช่แล้วไม่ต้องไอพวกเนี้ยของไวเลสรถตลาดเล็กเนี่ยปรับทีละ3รอบครับอย่าปรับทีเดียวเยอะนะใช่มันแข็งเลยกลายเป็นไม้ละ3แทนเลยนั่นน่ะถูกต้องนั่งเป็นกระดาษเลยแหละวิ่งที่ปักปักโชคไม่ยุบอ่ะใช่พี่เจอเวสป้าเขาไปซื้อมาแล้วเขาไปซื้อมือสองเจ้าของเก่าเขาน้ำหนักเป็น100โลเขาปรับเขาไปแล้วเห็นเขากดรถแล้วโอ้โหต้องคลายได้นะต้องคลายปวดหลังนะ YS เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของว่าเกียร์พวกนี้มันจะคลายเพราะว่าเขามีน็อตนี่มีน็อตขาไก่ไว้เดียไก่น็อตล็อกใช่ไหมน็อตล็อกอยู่ใช่ครับก็แค่คลายให้มาเอาออกมาก่อนแล้วก็ขันเกียร์พอขันเกียร์เสร็จก็กลับล็อกเข้าไปเหมือนเดิมแต่ตัวนี้มันก็จะไม่คลายละใช้งานได้ดีนะครับผมดีพอดีน้องน้องผมเพิ่งไปซื้อมาเลยรู้ราคาอ๋อ 3,800 ประมาณนี้มา ER โฉมใหม่ดีปะครับสเปคยังไม่รู้เลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเครื่องยนต์เขาได้เปลี่ยนหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูจากในที่รูปมันหลุดออกมานะก็คือเครื่องกับเครื่องเดิมแต่ไม่รู้มันจะมีการปรับในเรื่องของตัวแรงทอร์กแรงบิดอะไรเพิ่มเติมผมว่าน่าจะปรับเพราะ ER ตัวเก่ามีปัญหาเรื่องกระพือเรื่องสั่นเรื่องกระแทกตรงนั้นผมว่าต้องปรับให้มันนุ่มขึ้นใช่ก็เป็นไปได้เพราะจริงๆเนี่ย ER ตั้งแต่ปี2009 2010 2011เนี่ยคือเครื่องบล็อกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะจัดเขาก็เลยไปทำแคมชาร์ปขึ้นมาใหม่ลดในเรื่องของตัวกำลังงานตัวนั้นลงไปขับให้ขี่นุ่มขึ้นเน้น power band ให้กว้างขึ้นนะฮะจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยเลยยังไม่รู้ข้อมูลว่าเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรออกไปอีกแต่ที่เห็นแน่ๆเลยคือเปลี่ยนโฉมเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ตัวถังบอดงบอดี้แม้แต่สวิงอาร์มหลังก็เปลี่ยนก็สวยกว่าเดิมเปลี่ยนทรงเลยอ่ะเป็นโมเดลเชนโมเดลเชนเลยครับเดี๋ยวก็อย่างที่เราพูดกันไม่มาสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วว่าใครจะซื้อก็ใจเย็นๆรอดูก่อนว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าซึ่งมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนรหัสจาก ER มาเป็น Z
650 Z 650แทนครับผมไม่มีชื่อนี้แล้วนะ ER ER นี่ก็อาจจะลบตระกูลนี้ไปแล้วถ้าออกมานี่ ER หล่นอีกหล่นอีกพี่หล่นอีกถูกต้องสบายพวกที่อยากได้แรกช้อนมือ2ครับผมน่าจะเหลือราคาไม่เท่าไหร่ถูกต้องครับผมมาดู SMS กันน่าจะได้สักคำถามนึงนะฮะมีไหม SMS เปลี่ยนหมดแหมไม่นี่เลยไม่เป็นไรอ่ะงั้นเราโปรโมทขายเสื้อกันหน่อยดีกว่าได้ครับนะครับผมเสื้อก็ของเราก็ยังมีนะฮะสองสีสี่ลายทั้ง Speed Rider Meeting แล้วก็ Street Rider นะครับผมตัวเนี้ยราคาอยู่ที่300บาทนะฮะแล้วก็มีหมวกลาย Speed Rider Meeting นะฮะปี2016เป็น Limited Edition เลยแหละเหลือสีเดียวด้วยนะฮะสีขาวแดงนะครับก็ราคา300บาทเหมือนกันแต่ถ้าซื้อแพ็คคู่นะฮะ2อย่างรวมกันลดราคาลงมาเหลือ550บาทเท่านั้นจัดไปเป็นคู่ไปใช่ครับผมค่าส่งทั่วประเทศ100บาทครับถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นได้เลยหรือจะส่งมาที่พี่เอก็ได้หรือที่ผมก็ได้เดี๋ยวก็จัดให้ครับผมแล้วก็ในช่วงท้ายของวันนี้เนี่ยเราก็จะมีคลิปสวยๆนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวขอขอบคุณ L Moto Fortech Landy ไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพในเดือน5อยู่กับเราทุกวันครับไม่ใช่อะไรหรอกกะพูดตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดไปแล้วก็จบว่าลืมไม่เป็นไรกันลืมกันลืมไม่หรอกเดี๋ยวสปอนเซอร์เราช่วยกันจัดไปครับผมทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคลิปนะฮะของมอเตอร์ไบค์จูนี่นะฮะที่เขาไปเที่ยวกันมาแล้วก็เอามาให้เราชมกันพี่ปิดหมวกเฮ้ยพี่ปิดหน้าพี่วันก่อนเมื่อวันที่มาออกรายการเราไปคือต้องบอกว่าคลิปเขามีเยอะมากเราก็เลยพยายามดึงออกมาเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากตามเขาไปด้วยฝนมันจะหมดแล้วพี่ตอนนี้รีบดูกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นให้อยากก่อนตอนนี้ใครยังไม่มีรถรีบดูรีบหาเดี๋ยวฝนหยุดตกแล้วทีนี้ก็เป็นช่วงเที่ยวแล้วเขาเรียกหน้าเที่ยวแล้วหน้าของการออกทริปใช่ฮะวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมตั้งแต่เวลา 18:20 น.จนถึง 20:40 น.ครับทางทวิชั่น691Speed Rider.